ก่อนแต่งวางแผนได้ประมาณปีกว่าใช่ไหมใช่ค่ะว่าวันนี้เราจะขึมเราจะไม่มีมุกแล้วไม่มีมุกค่ะวันนี้เราจะทางการค่ะทางการนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะถ้าแบบว่าไม่ได้เสียงหัวเราะจากผมกับหมิวไปช่วงเสียงฉวาชี่หลายชั่วเขาเริ่มต้นจากการที่เขารักครอบครัวรักตัวเองแล้วก็แบ่งความรักตรงนั้นเนี่ยมาให้กับเราวาตาชิวะเอวันเด็ดไอหมิวเด็ดวันนี้เลิกงานยามดีก็จะมาขอลูกสาวบ้านนี้ลูกชายก็มั่นคงแล้วการงานการเงินดีความมั่นคงมีจึงจะมาขอเป็นทองแผ่นเดียวกับบ้านนี้ไม่ทราบว่าลูกสาวบ้านนี้พ่อแม่บ้านนี้จะอนุญาตไหมผมก็ทักไปก่อนนะแต่ว่าทักไปว่าเธอสนใจทำงานพาร์ทไทม์ไหมพอมีเวลาว่าง2ชั่วโมงไหมในนั้นเพื่อนเราได้เหมือนกันค่ะไม่ว่าหมิวจะไปแฮงเอาท์หรือว่าหมิวจะมีกิจกรรมอะไรก็คือเราจะผัดกันซัพพอร์ตกันและกันตลอดเรารู้สึกว่าสังคมหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเราทั้งคู่เนี่ยคล้ายๆกันแล้วก็เราผัดกันซัพพอร์ตกันนั่นคือเรื่องที่เราประทับใจซึ่งกันและกันค่ะอย่างเรียกว่าเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งหรืออาชีพเม้นหนึ่งในชีวิตแล้วเพราะว่าย้อนถ้าย้อนกลับไปถ้าเกิดไม่มีหมิวมันจะไม่มีบอลที่ยืนอยู่ตรงนี้นะแค่ไม่มีอะไรจะบอกก็นอกจากขอบคุณนะ